มาใหม่อีกแล้วค่ะหลอกว่าคุณจ่ายค่าไฟเกินเอาตังค์คืนไปเลยเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันมีคนหลงเชื่อนะคะ200ที่อยากได้คืนค่ะสุดท้ายเสียไปแสนหนึ่งเห็นมาอีกแล้วแม่ค้าส้มตำไก่ย่างโชว์ให้ดูเลยค่ะว่านี่คือไลน์ที่เขามาหลอกกันนะคะร้องไห้ไปด้วยบอกว่าเนี่ยดิฉันน่ะมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าเสียตังค่าไฟไปใช่ไหมไอเดือนที่แล้วชำระไปเกิน200กว่าบาทมาเอาเงินคืนด้วยนะอ่ะหนูก็ไม่ว่างหนูก็เลยไม่อยากจะไปเอาคืนเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้ทางแอปพลิเคชันเพียงแค่แอดไลน์พี่มาสิอ่ะก็หลงเชื่อค่ะแอดไลน์เลยคุณสิริวัลแซ่พานนะคะบอกว่าดิฉันแอดไลน์เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเขาโทรมาเบอร์แม่ก่อนแล้วดิฉันก็บอกว่าเอาแม่เขาไม่ว่างอ่ะโทรคุยกับหนูก็ได้งั้นหนูแอดไลน์อ่ะพี่แอดไลน์หนูแอดไลน์พี่ส่งสติกเกอร์มาแล้วก็บอกว่าอันนี้แหละจะเป็นการคืนเงิน200บาทไอ้ใจก็อยากได้เพราะว่าส่งเงินไปเกินก็อยากได้เงินคืน200ก็200วิธีการง่ายดายค่ะแค่กดตามลิงก์ที่เขาส่งให้มาลิงก์แรกกดเข้าไปอ้าวไม่ไปลิงก์ที่2กดไม่ได้อีกพอลิงก์ที่3กดปุ๊บมันหมุนติ้ว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 เลยดีใจค่ะขึ้น1 2 3 4 5ถึง100นี่ร้องไห้แล้วคุณสิริวัลเขาบอกว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยตอนแรกไม่คิดหรอกว่าจะมีคนเอามาไปได้เพราะว่าดูข่าวก็ดูอยู่ทุกวันค่ะพอหนูกดลิงก์ไปปุ๊บเงินมันก็เริ่มจะแปรปรวนคือยอดเงินในบัญชีเริ่มส่งมาบอกว่าโดนถอนออกโดนถอนออกหนูไม่รู้จะทำยังไงเลยโทรศัพท์ก็ดับไปค่ะพอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาคุณสวิทว่าเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะครับเหมือนเดิมค่ะเงินหายหมดเลยมีการแจ้งเงินมาจากธนาคารนะคะบอกว่าคุณได้โอนเงินไปทั้งหมด 98,714 บาทโอนเข้าบัญชีคุณสมใจผาอินค่ะและอีกบัญชีหนึ่งโอนไป60บาททั้งหมดตีเป็นเลขกลมๆว่า 100,000 บาทค่ะโอ้โหคุณสิริวัลบอกว่า 100,000 บาทนี่คือทั้งชีวิตนะขายส้มตำมาเงินเก็บมีอยู่แค่นี้จริงๆหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลือสักบาทเลยมันเอาไปหมดเลยค่ะก็เลยถามทางธนาคารว่าพี่หนูไม่ได้โอนเลยโทรศัพท์ไปที่ธนาคารธนาคารบอกว่ายังไงจัดการเองแล้วกันไปแจ้งตำรวจสภ.ที่อยู่ใกล้บ้านค่ะก็ต้องไปแจ้งที่สระบุรีนะคะที่สภ.แห่งนี้ก็บอกว่ายังไงต้องไปเอาสเตทเมนต์ของทางธนาคารมาก่อนเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งตำรวจค่ะทางธนาคารก็บอกว่าเดี๋ยวปิดก่อนนะวันนี้ถึงเวลาปิดทำการของธนาคารแล้วคุณสิริวัลก็เลยพูดว่าทำไมทุกอย่างมันล่าช้าไปหมดธนาคารเองก็ไม่เห็นที่จะช่วยเหลือหรือว่ายอมให้มีการโอนเงินผ่านแก๊ง call center ออกอย่างนี้ได้อย่างไรและตำรวจเองก็บอกกับคุณสิริวัลตรงๆค่ะว่าได้เงินคืนมันยากมากเอาหลักฐานมาก่อนเดี๋ยวตำรวจสภ.เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีจะช่วยตามให้อีกทีนะคะแต่ทุกอย่างก็ดูยากเย็นเหลือเกินความหวังในการได้เงินคืนริบหรี่ค่ะคุณสิริวัลเลยฝากเตือนคุณผู้ชมมานะคะว่าหนูโดนไปแล้วยังไงเนี่ยไม่ว่าจะหลอกคืนเงินแบบไหนเขาไม่มาทางไลน์แน่นอนค่ะมันจะมีเว็บไซต์ของเขาอย่างที่เป็นทางการแล้วอย่างที่กดโหลดแอปพลิเคชันกดทีไรจอดับปุ๊บเงินหายทุกทีค่ะฝากเตือนกันมาอีกแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ยังมีคนหลงเชื่ออยู่เรื่อยๆนะคะมีทุกวันแล้วครับ